สวัสดีครับ YouTube และเพื่อนๆชาว Seven Night ที่ดูจากช่องทางอื่นใน Facebook เป็นต้นด้วยนะครับผมวันนี้ผมโทรโมก็จะมารีวิวในส่วนของเจ้านายของวิญญาณเซรากันนะครับผมเป็นมาอีกแล้วครับเป็นฮีโร่สายเวทนะครับที่มีความเร็วค่อนข้างเร็วทีเดียวก็ถ้าให้สรุปเบื้องต้นเนี่ยก็เหมาะกับการลง PVP นะช่วงนี้ที่เน้นความเร็วและโจมตีหลายครั้งเป็นอย่างมากนะครับผมมาดูสกิลต่อเนื่องกันเลยนะผมเงาของสายฟ้าทำให้ตนเองได้รับบัฟที่ช่วยต้านทานความเสียหาย4ครั้งเพิ่มโอกาสโจมตีจุดอ่อน 50% และเมื่อตนเองถึงแก่ความตายจะคืนชีพ HP 100% ได้1ครั้งนะครับผมก็มีทั้งสกิลป้องกันความเสียหาย4ครั้งนะแล้วก็เพิ่มจุดอ่อนเพื่อให้สกิลตัวเองออกนะครับและเมื่อถึงเห็นก่อความตายก็ฟื้นคืนชีพอีกนะก็สามารถยืนได้ทั้งข้างหน้าและด้านหลังใน PVP นะครับผมจะเน้นหน้ายืนข้างหลังก็ได้เพราะว่าสกิลต่อไปนั่นเองนะครับผมสร้างความเสียหายทางเวท 60% และพลังโจมตีเวทแก่ศัตรูทั้งหมดสร้างความเสียหายตายตัว 2,000 ให้แก่ศัตรูทั้งหมดและมีผลทะลุบัฟตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นโจมตี2ครั้งหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นครั้งเดียวที่รวมดาเมจ60% และสร้างความเสียหายแต่ตัว 2,000 เป็น2ครั้งหรือ1ครั้งตรงนี้รบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์บอกกันได้แล้วกันนะครับผมว่ามันโจมตีกี่ครั้งเพราะว่าดูจากสกิลแล้วงงเหมือนกันว่าดาเมจแรกเนี่ย 60% ของเวทแล้วก็อีกดาเมจนึงคือ 2,000 นี่เป็น2ครั้งหรือเปล่าหรือว่าครั้งเดียวนะครับส่วนอีกสกิลนึงรอยยิ้มของวิญญาณสร้างความเสียหายทางเวท 60% และให้แก่สุดทั้งหมด2ครั้งนะครับอันนี้2ครั้งจริงๆแต่ว่าก็แพ้ทางทั้งน้องต้าเฉียวแล้วก็ในส่วนของปาสคาลนั่นเองนะถ้าจะให้ดูเนี่ยเพราะว่าปาสคาลเนี่ยมีสกิลต้านทาน5เป้าหมาย2เทิร์นนะก็แพ้ต้าเฉียวกับปาสคาลอยู่นะครับผมถ้าเกิดใครยังใช้ต้าเฉียวกับปาสคาลอยู่นี่ก็ไม่ต้องกลัวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าบางคนบอกว่าเอาไว้ลงตีบอสได้ดีนะไม่แน่ใจว่าบอสตัวไหนไม่แน่ใจว่ามังกรขาวหรือเปล่าหรือยังไงถ้าใครทราบก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้านล่างกันนะครับผมแต่ผมข้องใจไอ้เงาของวิญญาณเนี่ยมันโจมตีกี่ดาเมจกันแน่นะ1หรือ2ครั้งนะครับผมรบกวนเพื่อนๆแนะนำกันหน่อยนะด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับมาดูในส่วนของไอเทมนะครับผมก็ตามสเต็ปเพราะว่าเนื่องจากมีความเร็วสูงนะก็ให้ใส่ของเวทความเร็วแล้วก็พลังชีวิตเนื่องจากว่าสามารถเกิดใหม่ได้แล้วก็มีการโจมตีป้องกันเป็นจำนวนครั้งนั่นเองนะครับเผื่อยื้อเทิร์นศัตรูได้นะทั้งเกิดใหม่แล้วก็ถ้าเลือดเยอะอาจจะไม่ตายนะแล้วก็ส่วนเจมแล้วก็เจมกับในส่วนของเครื่องประดับเนี่ยก็ใส่เพิ่มความแรงนะหรือใส่โจมตีจุดอ่อนก็ได้นะครับเพื่อให้สกิลออกบ่อยเพราะว่าทั้ง2สกิลเนี่ยก็ถ้าศัตรูไม่มีปาสคาลหรือต้าเฉียวเนี่ยก็ดีนะเพราะว่ามันมีเสียหายแต่ตัว 2,000 ด้วยนะครับเป็นตัวที่2ต่อจากปาสคาลนั่นเองที่มีสกิลบิ๊กดาเมจนะครับก็มาดูตัวอย่างของสกิลกันเลยนะครับผมการโจมตีปกตินะคริติคอลนะครับมาโจมตีสกิลแรกกันแล้วการโจมตีนี้ว่ากี่ครั้งนะครับ 60% และ 2,000 ดาเมจเนี่ยเหมือน2ครั้งยังไงไม่รู้นะเห็นเลข1มั้ย2อันเนาะเลข1 2อันเหมือนกับว่าอันนึงเนี่ยเป็น 60% อีกอันนึงเป็น 2,000ทีนี้ไม่น่าใจว่ายังไงนะเพื่อนๆลองรบกวนคอนเฟิร์มนิดนึงนะครับด้านล่างนะครับแล้วก็อันนี้ทะลุบัฟ5เป้า2ครั้งนะครับนะครับเมื่อกี้ต้องขออภัยด้วยรู้สึกว่าถ้าเกิดทะลุบัฟเนี่ยจะทะลุบัฟของปาสคาลใช่ไหมทะลุบัฟของปาสคาลแล้วก็ต้าเฉียวด้วยนะก็50 50มั้ยว่าปาสคาลกับตัวนี้จะเป็นยังไงอืม
นะครับผมยังไงเพื่อนๆลองแนะนำกันด้านล่างได้เลยว่าผมรีวิวผิดตรงไหนยังไงนะครับผมวันนี้ผมทะลุมกก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมไลค์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะบ๊ายบาย